สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เป็นตอนที่เท่าไหร่แล้วนะ16 17 18ใช่ไหมคะถ้าจำไม่ผิดใช่18ต้องขอโทษด้วยที่จำไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเก่งเรื่องตัวเลขนะคะตอนที่18นี้เรามาพูดถึงในเรื่องของทำบุญค่ะการทำบุญทุกคนอาจจะเข้าใจว่าคนไทยทำบุญโดยการไปวัดแต่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าทำบุญไปเพื่ออะไรนะคะซึ่งจริงๆแล้วจะต้องทำความเข้าใจตรงจุดแรกก็คือความหมายของคำว่าบุญค่ะบุญนั้นก็คือถ้าในภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่าคามาค่ะซึ่งกามาเนี่ยมีทั้งกามาที่เป็นด้านบวกก็คือ positive karma นะคะแล้วก็กามาที่เป็นด้านลบก็คือ negative karma แต่คำว่าบุญเนี่ยจะหมายถึงกามาเฉพาะด้านดีเท่านั้นเฉพาะเรื่องที่ดีๆนะคะมายกตัวอย่างกันว่าถ้าคุณไปช่วยนะคะสุนัขที่ได้รับอุบัติเหตุคุณไปช่วยสุนัขพาสุนัขไปส่งโรงพยาบาลทำให้สุนัขรอดชีวิตนะคะนั่นก็เป็นการทำสิ่งที่ดีเมื่อคุณทำสิ่งที่ดีคุณก็ได้บุญค่ะนึกง่ายๆนะคะดิฉันจะยกตัวอย่างอย่างเช่นการเก็บเงินนะคะเก็บเงินในธนาคารก็ได้ค่ะคุณไปฝากเงินในธนาคารนะคะวันละนิดวันละหน่อยนี่เป็นบุญค่ะเป็นบุญที่คุณสะสมการสะสมบุญนะคะก็จะสะสมไปเรื่อยๆตลอดชีวิตของแต่ละคนค่ะแล้วบุญเนี่ยเอาไปทำอะไรนะคะก็อาจจะเป็นคำถามหนึ่งที่คนในประเทศตะวันตกอาจจะยังไม่เข้าใจบุญเอาไปทำอะไรก็ต้องมาเข้าใจว่าคนไทยมีความเชื่อเรื่องของบุญนะคะตรงนี้จะมากับความเชื่อในเรื่องของศาสนาพุทธศาสนาพุทธจะสอนในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดคำนี้อาจจะใหม่นะคะเดี๋ยวค่อยมาดูความหมายกันเวียนว่ายตายเกิดหมายถึงการเกิดมามีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็กลับมาอีกจะเป็นเหมือนวงกลมนะคะเป็นวงกลมของชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนไทยเชื่อในเรื่องนี้ก็จะเชื่อในเรื่องของการทำบุญเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าหลังจากที่เราเสียชีวิตไปนะคะก็จะไปอยู่สองที่นะคะไปสวรรค์อยู่ข้างบนนะคะและอีกที่หนึ่งคือไปนรกอยู่ข้างล่างข้างบนคือท้องฟ้านะคะข้างล่างในแกนโลกทำไมคะร้อนใช่ค่ะร้อนก็เปรียบเทียบกับนรกนะคะถ้าคนเราเสียชีวิตแล้วถ้ามีบุญมากๆก็จะไปสวรรค์ใช่ค่ะทำดีได้ดีนะคะถ้าทำชั่วก็ได้ชั่ว
ตรงนี้เป็นสุภาษิตนะคะสุภาษิตไทยที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วค่ะเพราะฉะนั้นตรงข้ามกับคำว่าบุญคือคำว่าบาปบาปเนี่ยคือผลของการกระทำไม่ดีทุกชนิดค่ะมีการสะสมบาปเหมือนสะสมบุญเหมือนสะสมเงินในธนาคารคือคุณทำบาปในชีวิตนะคะมีกี่ครั้งที่ทำในสิ่งที่ไม่ดีก็จะสั่งสมไปเพราะฉะนั้นในชีวิตของคนเราเนี่ยจะมีทั้งทำบุญแล้วก็ทำบาปแต่คนไทยจะพยายามไม่ทำบาปจะทำบุญมากๆนะคะเพราะถ้าถึงเวลาเสียชีวิตก็จะได้ไปในที่ดีๆคือสวรรค์คนที่ทำบาปมากกว่าทำบุญไปไหนคะข้างล่างคือนรกใช่ค่ะคนไทยจะกลัวมากกลัวที่จะต้องไปนรกนะคะเพราะว่านรกเป็นที่ที่ไม่สบายเป็นที่ที่ไม่มีความสุขนะคะหลังจากที่ไปสวรรค์แล้วไปนรกบางทีเนี่ยมีการกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งนั่นก็เป็นอีกความเชื่อหนึ่งนะคะคือถ้าคุณมีบุญมากๆคุณก็จะไปเกิดในครอบครัวที่ดีพ่อแม่มีฐานะสบายไม่ลำบากเพราะคุณทำบุญมามากเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือคนที่เกิดมาสบายคนชั้นสูงหรือในฐานะพระมหากษัตริย์จะถือว่ามีบุญสูงส่งมากๆนะคะคนที่ได้บวชเป็นพระก็มีบุญมากๆเพราะการเป็นพระคือการสร้างบุญอันยิ่งใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นนั่นคือความเชื่อค่ะแล้วทำบาปเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันว่าบาปมากบาปน้อยการทำบุญก็เหมือนกันค่ะทำบุญมากทำบุญน้อยแล้วแต่นะคะคนไทยก็จะมีความเชื่ออีกอย่างว่าถ้าเราทำบุญกับคนที่มีบุญคนที่มีบุญคือดิฉันหมายถึงอย่างเช่นคนที่เป็นพระคนที่มีฐานะดีนะคะบางคนจะเชื่อว่าถ้าทำบุญกับคนที่มีบุญคุณก็ได้บุญมากซึ่งตรงนี้ดิฉันไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่เพราะในส่วนตัวแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าการทำบุญเนี่ยทำได้ทุกที่ทุกเวลาทำได้กับทุกคนแม้แต่สัตว์คุณก็ทำบุญกับสัตว์ได้ก็คือช่วยเหลือเขานะคะให้อาหารเขาถ้าเป็นสัตว์ของคุณเวลาไปทำบุญดิฉันจะชอบไปทำบุญที่วัดไกลๆค่ะเพราะว่าวัดใกล้ๆในเมืองเนี่ยก็จะมีคนไปทำบุญมากก็จะมีอาหารมีของเหลือมากๆแล้วเหลือก็จะต้องหาวิธีใช้หรือไม่ก็อาหารก็บูดเน่านะคะนำกลับมาทานไม่ได้ดิฉันไปวัดไกลๆค่ะเพราะไม่ค่อยมีใครไปสิ่งที่ดิฉันนำไปให้กับพระก็จะได้ใช้มากขึ้นเกิดประโยชน์มากขึ้นไม่เสียของอะนะคะค่ะนั่นก็เป็นการอธิบายในเรื่องของการทำบุญแล้วก็จะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะดิฉันพูดไปแล้วในเรื่องของสวรรค์นะคะแล้วก็นรกค่ะเวลาคนไทยทำบุญนะคะเราจะชอบแล้วก็นิยมบอกว่า
ขอให้บุญที่ทำนี้จงไปถึงนะคะใครก็ได้แล้วแต่ที่คุณอยากจะให้เขาได้บุญเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยให้กันได้นะคะแบ่งกันได้อาจจะทำบุญให้กับญาติหรือพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วแม้แต่พ่อแม่หรือญาติหรือใครก็ตามที่ยังมีชีวิตอยู่คุณก็ทำบุญให้เขาได้นะคะคนไทยก็จะชอบอธิษฐานว่าขอให้บุญนี้จงไปสู่พ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะบางคนก็เผื่อแผ่ไปให้สัตว์บทเราจะมีบทสวดเรียกว่าแผ่เมตตาแผ่เมตตาคือการแบ่งผลบุญที่ทำให้กับคนสัตว์หรือแม้แต่ดิฉันอัดตอนกลางคืนนะคะพูดคำนี้แล้วกลัวคือแม้แต่ผีใช่ค่ะเราให้เขาได้เพราะว่าความเชื่ออีกอย่างหนึ่งคือถ้าเขาไม่ไปสวรรค์ไม่ไปนรกก็จะอยู่บนโลกเพราะว่าอาจจะมีบุญไม่พอเราก็แบ่งให้เขาได้ด้วยการแผ่เมตตาค่ะทีนี้เวลาคุณไปวัดหรือเคยไปทำบุญกับคนไทยก็จะเห็นว่าจะมีการเทน้ำใช่ไหมคะเทน้ำแล้วก็นำน้ำเนี่ยไปเทบนพื้นดินหรือใต้ต้นไม้ตรงนี้คืออะไรคือการกรวดน้ำกรวดน้ำคือการรดน้ำลงพร้อมกับอธิษฐานขอในสิ่งที่คุณอยากได้นะคะขอให้คุณยายที่อยู่โรงพยาบาลหายเป็นปกติขอให้พ่อแม่มีความสุขนะคะคุณคนไทยก็จะขอหลายๆอย่างค่ะขอหวยนะคะหรือเปล่าอันนี้ดิฉันไม่ทราบแล้วแต่คนค่ะก็คือเวลาคุณกรวดน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยจะเป็นเหมือนสื่อพาบุญไปอย่างที่ต่างๆคุณต้องนึกถึงบุญเหมือนกับอะไรที่แบ่งกันได้อ่ะค่ะคุณแบ่งกันใช้เผื่อแผ่กันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อของคนไทยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันมาคิดว่าทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีนะคะถ้าคุณไม่เชื่อในเรื่องของการทำบุญการทำบาปให้คุณคิดง่ายๆเลยนะคะว่าคุณทำสิ่งที่ดีคุณได้บุญเพราะคุณมีความสุขทำดีแล้วสบายใจนะคะนั่นคือผลบุญค่ะนะคิดง่ายๆแบบนี้คุณก็จะสบายใจแล้วเวลาไปวัดหรือมีคนชวนไปทำบุญคุณก็อยากไปเพราะคนทำก็จะมีความสุขตรงข้ามกับคนที่ทำในสิ่งที่ไม่ดีคนไทยก็จะคิดว่าได้บาปคือได้ความไม่สบายใจได้ความเป็นทุกข์คุณทำไม่ดีคุณก็รู้สึกไม่ดีทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีก็เป็นบาปนะคะค่ะก็หวังว่าในตอนนี้จะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะคะคำศัพท์อาจจะไม่เยอะแต่ถ้าคุณได้เข้าใจพื้นฐานความคิดของคนไทยก็จะทำให้คุณเนี่ยร่วม
ทำกิจกรรมหรือทำบุญกับเขาอย่างเปิดใจกว้างค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วค่ะสวัสดีนะคะพบกันตอนหน้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ